เราไปติดตามกันต่อนะครับที่เรื่องของนักเศรษฐศาสตร์ที่ประเมิน GDP ไทยปีนี้จะโตไม่ต่ำกว่า 3% คาดหวังให้พรรคการเมืองชูนโยบายสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและก็มีความเป็นห่วงเรื่องของนโยบายประชานิยมจะก่อหนี้สาธารณะและเป็นการเพิ่มภาระให้กับประเทศครับนางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้อำนวยการวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI บอกในงานสัมมนาเศรษฐกิจประจำปี 2566 ของสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์โดยบอกว่าแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยปีนี้คือภาคการท่องเที่ยวที่จะทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้ 3-3.5%ส่วนสถานการณ์การเงินโลกจะกระทบทางอ้อมกับไทยหากเกิดเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐหรือยุโรปอาจกระทบกับการส่งออกของไทยส่วนผลกระทบทางบวกจะทำให้ดอกเบี้ยสหรัฐชะลอลงทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยชะลอขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเช่นเดียวกันส่วนการเลือกตั้งในประเทศผู้อำนวยการวิจัย TDRI มองว่านโยบายหลายๆพรรคเน้นประชานิยมซึ่งน่าเป็นห่วงว่าจะนำเงินส่วนไหนมาใช้เพราะหากไม่มีรายรับก็จำเป็นต้องกู้เงินเพิ่มทำให้เกิดหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นเป็นภาระที่ต้องใช้หนี้ในอนาคตจึงเสนอแนะให้มีนโยบายที่ช่วยเหลือประชาชนให้มีความสามารถในการสร้างงานสร้างอาชีพรวมทั้งต้องเพิ่มประสิทธิภาพการหารายได้ของประเทศด้วยจะได้มีเงินมาช่วยประชาชนและไม่เป็นภาระหนี้ของคนไทยในอนาคตขณะที่นายอมรเทพจาวลาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคาร CIMB ไทยบอกว่าช่วงการเลือกตั้งจะมีเงินสะพัดมากขึ้นในกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลังจากที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยขาดการกระจายตัวรายได้ภาคเกษตรยังสวนทางกับรายจ่ายจึงคาดหวังให้นโยบายต่างๆของพรรคการเมืองเป็นนโยบายที่สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชนสร้างรายได้ฐานรากอย่างยั่งยืน